เช็คครับในคลิปตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำชีสเมทัลนะครับซึ่งในการทำชีสเมทัลนั้นนะครับตัวโปรแกรมของเขาก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้เราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสมมุติว่าเราขึ้นพาร์ทมาเป็นลักษณะนี้นะครับโปรแกรมเขาก็จะสามารถที่จะทำเป็นแผ่นคลี่นะครับทำเป็นแผ่นคลี่พร้อมกับให้ขนาดด้วยนะครับว่าบริเวณส่วนตรงนั้นมีขนาดเท่าไหร่เป็นการพับขึ้นกี่องศาและก็รัศมีของการพับเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือ เรื่องของชิสเมทัลนะครับรูปร่างที่เราจะใช้ในการศึกษาก็จะเป็นรูปร่างที่ปรากฏบนจอที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็ไปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฟีเจอร์แรกที่เราจะทำความรู้จักก็คือฟีเจอร์Best Friend นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในทูลบาร์ของ Gist Metal เลยนะครับโดยที่สเก็ตไปที่ฟอนต์เพลนนะครับแล้วก็ขนาดนะครับขนาดก็ตามที่ปรากฏก็คือเส้นแนวนอนนี้180แล้วก็เส้นแนวตั้งนี้80นะครับโดยที่ให้เส้นแนวนอนนี้จุดกึ่งกลางของเขาอยู่ที่จุดออริจินนะครับแล้วก็กำหนดขนาดพารามิเตอร์ต่างๆของเบสแฟนนะครับตามที่ปรากฏนี้เดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเลยนะครับความหนานั้นจะเป็น3แล้วก็รัศมีนะครับเป็นเรเดียสหรือรัศมีของการโค้งมนนะครับเท่ากับ1นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่เลยนะครับก็ใช้คำสั่ง new เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก part นะครับแล้วจากนั้นก็เซตนะครับเซตระบบหน่วยเป็นยูนิตแล้วก็มาที่มิลลิเมตรนะครับโอเคครับจากนั้นเลือกไปที่ฟอนต์เพลนนะครับชีสเมทัลตรงนี้นะครับทูลบาร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเกิดว่าของใครยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะชี้เมาส์ไปยังพื้นที่ว่างใดๆนะครับที่อยู่บนคอมมานด์แมเนเจอร์ทูลบาร์ที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วจากนั้นก็คลิกทางด้านขวามือแล้วก็เลื่อนลงมาประมาณช่วงล่างๆนะครับก็จะเห็นคำว่าชีสเมทัลนะครับโอเคเราสามารถที่จะเปิดทูลบาร์ของ Gist Metal ขึ้นมาตรงนี้ได้หรือในอีกทางนึงก็สามารถที่จะเลือกได้โดยไปที่ Insert นะครับแล้วก็ Gist Metal ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีผลลัพธ์เท่ากันนะครับสามารถที่จะเรียกทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เรียกฟีเจอร์แรกเรียกว่า Best Friend นะครับพอเราเรียกฟีเจอร์ Best Friend แล้วเขาก็จะทำการเปิดสเก็ตให้บน Font Plane ที่เราได้เลือกไว้นะครับแล้วจากนั้นก็ใช้คำสั่ง Line นะครับใช้คำสั่งลายเขียนเส้นนะครับให้ผ่านจุดออริจินแล้วก็เขียนขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคครับพอเราได้2เส้นนี้ก็ทำการ add relation นะครับโดยการกดปุ่ม control บนคีย์บอร์ดค้างไว้เลือกเส้นทั้งด้านซ้ายมือแล้วก็มาเลือกทั้งด้านขวามือและจากนั้น property manager ของ2 entity นี้ active ขึ้นมาก็ให้ add relation เป็นแบบ equal นะครับก็คือเท่ากันนะครับให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากันและจากนั้นก็ใช้คำสั่ง smart dimension นะครับแล้วก็กำหนดขนาดตรงนี้เท่ากับ80หน่วยนะครับ80จากนั้นก็เส้นที่อยู่ด้านล่างก็เท่ากับ180นะครับโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเส้นที่อยู่ด้านล่างของเราเนี่ยจุดกึ่งกลางของเส้นนี้ยังไม่อยู่ที่จุดออริจินผมก็จะทำการ add นะครับโดยการกดปุ่ม control บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็มากดที่จุดออริจินอีกทีหนึ่งจากนั้น property manager ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ active ขึ้นมาก็ add relation เป็นแบบ mid point นะครับเลือกเป็น mid point โอเคแล้วเขาก็จะเอาจุดกึ่งกลางของเส้นแนวนอนนี้มา อยู่ที่จุดออริจินนะครับโอเคครับนี่ก็คือตัวที่เราทำการสเก็ตเรียบร้อยแล้วเราจากนั้นพอเรา exit สเก็ตปุ๊บฟีเจอร์ Blade Fund เขาก็จะ active ขึ้นมาใน property manager นะครับมีสิ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือตัวแรกก็จะเป็นความหนานะครับความหนาตรงนี้ก็คือ chis metal parameter thickness ตรงนี้ใส่ความหนาเท่ากับ3นะครับแล้วก็รัศมีก็คือความโค้งที่อยู่ตรงนี้นะครับความโค้งของการดัดงอตรงนี้เนี่ยนะครับมีให้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ1ความหนาก็คือบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับเท่ากับ3นะครับแล้วก็ direction 1 direction 1ตรงนี้ก็คือความยาวที่เราจะทำการเพิ่มความลึกมาทางด้านในทิศทางของแกน Z ตรงนี้นั่นเองนะครับในตัวอย่างเขาบอกว่าให้ใช้ความยาวเท่ากับ75หน่วยนะครับในที่นี้เราตั้งหน่วยเป็นมิลลิเมตรก็คือ75มิลลิเมตรนั่นเองนะครับ75มิลลิเมตรครับโอเคครับนี่ก็คือตัวแรกนะครับเบสแฟนโอเคคลิกตรงเครื่องหมายถูกเรียบร้อยครับแล้วก็จะปรากฏเห็นว่าใน property feature manager design tree ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะมีฟีเจอร์ปรากฏขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว Cheese Metal และอีกตัวนึงก็คือตัว Blade Fan นะครับซึ่งตัวสุดท้ายเรียกว่า flat pattern เนี้ยในขณะที่โปรแกรมเขาสร้างขึ้นมาเขาก็จะให้อยู่ในสถานะเรียกว่า subplate นะครับเรากดตรงเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็
เอาเมาส์มาคลิกตรงคำว่า flat pattern จากนั้นคลิกเมาส์ขวามือแล้วเลือก unsupplied ดูครับพอเรียก unsupplied ปุ๊บก็คือเขาก็จะทำการคลี่แผ่นนี้ออกมาให้อยู่ในแนวราบนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวามือแล้วเลือก supplied ครับโอเคเพื่อให้กลับไปอยู่ในสถานะเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็คือฟีเจอร์แรกที่เรามาทำความรู้จักกันก็คือเรียกว่า base front นะครับแล้วจากนั้นก็ตรงนี้ก็ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการเจาะรูที่อยู่ตรงกลางนะครับด้วยฟีเจอร์ extrude cut นะครับเลือกลงไปที่ face จากนั้นปรับเป็น top view แล้วก็ extrude cut ครับกดปุ่ม เรียกคำสั่ง circle ครับใช้จุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางตรงนี้เป็นจุดออริจินของวงกลมนะครับจากนั้นกำหนดขนาดไดมิเตอร์วงกลมเท่ากับ40หน่วยครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้น X sketch ปุ๊บ feature extrude boss active ขึ้นมาในช่องนี้เลือกเป็น draw all ก็คือเจาะแบบทะลุตลอดนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับตัวต่อมาเราก็จะใช้ฟีเจอร์เรียกว่ามิเตอร์ฟรันต์นะครับโดยใช้เส้นขอบนี้นะครับเป็นตัวที่จะทำการสเก็ตนะครับก่อนอื่นนะครับปรับ Display Style ให้อยู่ในโหมด Hidden Line Remove ครับโอเคให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับ Hidden Line Remove แล้วก็ทำการซูมนะครับแล้วก็ไปเรียกนี่ครับฟีเจอร์มิเตอร์ฟรันต์นะครับมิเตอร์ฟรันต์ปุ๊บจากนั้นก็ให้เลือกที่แถวๆด้านบนนะครับแถวๆด้านบนที่ขอบเช่นนี้นะครับโอเคแล้วก็ทำการเปิดเพนนะครับเปิดเพนที่1พร้อมกับจุดออริจินก็จะติดอยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วทีนี้ก็ลองปรับวิวพอร์ตครับไปเป็นbottom view ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง line นะครับใช้คำสั่ง line โดยใช้จุด start point ของ line อยู่ที่จุดออริจินนะครับแล้วก็ลากมาทางด้านขวามือแล้วก็ใช้คำสั่ง tangent arc อีกครั้งนึงเขียนเส้นส่วนโค้งนะครับมาประมาณนี้ครับโอเคแล้วจากนั้นก็ใช้คำสั่ง line ครั้งนึงเขียนไปทางด้านนี้ต่อนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับจากนั้นใช้คำสั่ง smart dimension แล้วก็กำหนดขนาดตรงนี้เท่ากับ20หน่วยนะครับแล้วก็ส่วนโค้งตรงนี้เท่ากับ10ครับแล้วก็เส้นนี้ครับเส้นนี้ก็คือ6นะครับโอเคแล้วก็จากปลายเส้นนี้มาจนถึงเส้นนี้กำหนดให้เป็นเท่ากับ10ครับโอเคครับตามที่ปรากฏในนี้นะครับจากนั้นปรับ view port ไปเป็น isometric view นะครับแล้วก็เมื่อ exit sketch ปุ๊บ feature นะครับ feature meter front ก็จะ active ขึ้นมาจากนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ propagate ตรงนี้ปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็คลิกลงไป1ครั้งครับ propagate ปุ๊บแล้วจากนั้นก็จะpreview ขึ้นมาให้เราดูอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับเพื่อให้แน่ใจด้วยนะครับfront position ตรงนี้ถูกเลือกไว้ที่ material outside นะครับเลือกเป็น material outside นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น material outside ที่อยู่ตรงกลางนะครับนอกนั้นก็ให้ใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับเพลนที่1ที่ปรากฏอยู่ในดิสเพลย์ตรงนี้นะครับได้โดยการไปที่เพลนคลิกขวามือแล้วเลือกคำว่า hit ครับก็จะปิดไปนะครับแล้วก็ปรับดิสเพลย์สไตล์ให้อยู่ในลักษณะการเชดครับโอเคแบบนี้ครับเรียบร้อยตัวต่อมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับ copy ครับ copy แบบพลิกกลับนะครับ copy แบบพลิกกลับไปอีกด้านนึงนะครับโดยใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า mirror นะครับซึ่งก็จะใช้บริเวณตรงนี้เป็นจุดในการ reference ในการ copy นะครับมาดูเลยนะครับมาทำไงไปให้แน่ใจว่าอยู่ในแท็บฟีเจอร์นะครับแล้วก็เรียกฟีเจอร์ mirror ครับพอเรียกฟีเจอร์ mirror ปุ๊บตรงนี้นะครับ mirror face นะครับเลือกมาครับเลือกทำการ rotate แล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้ครับโอเคเลือกที่บริเวณตรงนี้ครับก็จะเป็น reference นะครับหรือจุดอ้างอิงที่จะใช้ในการ copy แบบ mirror นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงหน้าคำว่า body to mirror ครับ body to mirror จากนั้นก็เลือกพาร์ทนี้ครับโอเคเลือกพาร์ทนี้โอเคครับเขาก็จะทำการ preview ให้เราดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการ copy ก็จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกครับโอเคครับเรียบร้อยครับ feature mirror ของเราก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับต่อมาแล้วก็จะทำการนะครับเพิ่มขอบที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับด้วยฟีเจอร์ add front นะครับส่วนพารามิเตอร์ต่างๆนั้นเดี๋ยวผมก็จะกำหนดให้ดูไล่ไปทีละตัวกันเลยนะครับใช้ฟีเจอร์ add front แล้วก็เลือกที่ขอบเส้นนี้นะครับแล้วก็
กำหนดค่าความยาวนะครับเท่ากับ30แล้วก็ให้แน่ใจว่าflange position นั้นถูกเลือกไว้ที่ material outside นะครับแล้วก็ offset ระยะ offset นั้นเท่ากับ15หน่วยนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับปรับ viewport มาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นนี่ครับ edge flange พอเลือก edge flange ปุ๊บก็มาเลือกที่ขอบตรงนี้ครับโอเคครับขอบตรงนี้นะครับจากนั้นครับกำหนดนะครับเลือกตัวนี้ด้วยนะครับ material outside แล้วก็ระยะนะครับ edge flange edge flange ตรงนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ edge flange flange length เท่ากับ30นะครับตอนนี้ใส่เป็น30ครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าทิศทางเขาไม่ถูกต้องก็ติ๊กตรงนี้นะครับ reverse direction เขาก็จะออกมาทางด้านนอกนะครับโอเคให้แน่ใจว่านะครับflange position ถูกเลือกไว้ที่ material outside แล้วก็ติ๊กตรงหน้าคำว่า offset นะครับ offset แล้วจากนั้นระยะ offset ตรงนี้ครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงนะครับระยะ offset เท่ากับ15ครับใส่ระยะ offset ไปตรงนี้เท่ากับ15นะครับโอเคครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่องนะครับติ๊กหน้าคำว่า custom relief นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ใส่ ratio ตรงนี้เท่ากับ 0.3 ครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าตรงนี้ถูกเลือกไว้ที่เล็กชังเกิลนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับแล้ว เดี๋ยวลองมาใช้ออปชันนี้ดูนะครับว่าจะสามารถใช้ได้ไหมนะครับ edit flange profile นะครับโอเคอย่างนี้หมายความว่าเนี่ยนะครับจ้ะผมขอเรียกประเด็นใหม่นิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ใส่15ครับเมื่อสักครู่ผมคลิกแล้วก็หลุดคำสั่งออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกำหนดใหม่นะครับตรงนี้เป็น 0.3 โอเคโอเคครับกำหนดค่าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคเลยครับโอเคพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะไป edit profile เมื่อสักครู่นี้นะครับปกติแล้วเนี่ย เราจะสามารถที่จะเข้าไป edit profile ได้แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่เราไม่สามารถใช้คำสั่งนั้นได้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับโดยการไปที่ตรงนี้นะครับไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้จากนั้นเลือกลงไปที่สเก็ตหมายเลข14แล้วคลิกขวามือแล้วเลือกคำว่า edit ครับ edit ปุ๊บจากนั้นก็ทำการเลื่อนครับเลื่อนลากมาอย่างนี้ครับปลดตรงนี้ให้เข้ามาครับแล้วใช้คำสั่ง smart dimension ครับกำหนดขนาดจากเส้นนี้มาจนถึงขอบนี้กำหนดให้เป็นเท่ากับ36หน่วยนะครับแล้วก็จากเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็น36ครับอันนั้นกดปุ่มโอเคครับโอเคแล้วก็ exit sketch อีกครั้งนึงโอเคครับเรียบร้อยครับบริเวณตรงนี้นะครับต่อมาครับเราก็จะทำการ copy แบบ mirror หรือ copy แบบพลิกกลับนะครับโดยใช้ฟีเจอร์ mirror เหมือนเดิมฟีเจอร์ที่เราจะทำการ copy ก็คือฟีเจอร์เมื่อสักครู่นะครับที่เราใช้คำสั่งflange edge นะครับโอเคครับ mirror ปุ๊บจากนั้นตรงในช่องนี้นะครับ mirror face หรือ reference plane ให้เลือกไปที่ right plane นะครับเลือกไปที่ right plane แล้วก็ให้แน่ใจว่า เราได้ทำการเลือกหรือว่า expand ตรงคำว่า feature to mirror ตรงนี้นะครับ expand ออกจากนั้นก็ไปเลือก feature ตัวสุดท้ายครับfeature ตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วเขาก็จะ preview ให้เราดูครับโอเคครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ครับผมลืมเซฟนะครับเซฟหน่อยนะครับเซฟในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า cheese metalโอเคนะครับเรียบร้อยจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับก็มาทำในส่วนที่อยู่ตรงปลายนะครับโดยใช้ฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับ blaze fan เหมือนเดิมแล้วก็สเก็ตด้วยคำสั่ง rect triangle ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดขนาดให้ได้ตามที่แสดงนะครับก็คือเส้นแนวนอน40แล้วก็เส้นแนวตั้งนี้20นะครับแล้วก็ add relation ให้อยู่ตรงกลางนะครับโอเคเลื่อนลงไปที่เฟสนี้ครับแล้วก็เรียกฟีเจอร์ blaze fanBlade Fan จากนั้นก็ใช้คำสั่ง Rectangle ครับเขียนเส้น
ขียนให้เป็นสี่เหลี่ยมครับโอเคจากนั้นใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดตรงนี้เป็น40ครับแล้วก็ตรงนี้เท่ากับ20ครับโอเคนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง center line ครับ center line จากนั้นใช้จุดก่อนอื่นผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับว่าเส้นของผมที่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางหรือยังนะครับอ่ะถ้ายังไม่อยู่ตรงกลางนี้ผมก็หาจุดตรงกลางโดยใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับเซนเตอร์ไลน์แล้วก็พยายาม snap หาจุดตรงกลางครับจุดตรงกลางของพาร์ทนี้นะครับโอเคอยู่ตรงกลางอยู่แถวนี้แล้วก็ลากมาครับโอเคครับแล้วจากนั้นก็เลือกไปยัง2 entity นี้ entity ที่1แล้วก็ entity ที่2แล้วเลือก add relation เป็นแบบmidpoint นะครับเลือกเป็นแบบ midpoint โอเคแล้วเขาก็จะเอานะครับสี่เหลี่ยมนี้มาอยู่กลางๆพอดีนะครับจากนั้นพอ x sketch ปุ๊บฟีเจอร์ base fan ก็จะ active ขึ้นมาก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกครับเพื่อยอมรับนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับในส่วนตรงนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะทำการนะครับ พับบริเวณปลายตรงนี้นะครับด้วยฟีเจอร์ sketch bend นะครับฟีเจอร์ sketch bend แล้วก็ใช้คำสั่ง line ในการ sketch แล้วก็กำหนดขนาดระยะห่างเท่ากับ10หน่วยนะครับเรื่องใบดีเฟสนี้นะครับแล้วก็เลือก sketch bend อย่างนี้ครับ sketch bend พอเรียกคำสั่ง sketch bend ใช้คำสั่ง line ครับใช้คำสั่ง line แล้วก็ลากไปครับอย่างนี้ฮะโอเคครับใช้ smart dimension แล้วก็เลือกไปที่เส้นนี้แล้วก็เส้นขอบตรงนี้ครับกับ10โอเคแล้วก็เลือกmaterial outside นะครับเป็น position ตรงนี้เลือกเป็น material outside นะครับแล้วก็เลือกพาร์ทที่อยู่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะพรีวิวให้เราดูนะครับให้แน่ใจว่าเบนโพซิชันของเราถูกเลือกไว้นะครับถูกเลือกไว้ที่ material outside จากนั้นกดปุ่มโอเคครับเรียบร้อยครับในส่วนตรงปลายก็จะถูกดัดงอนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทำการ unfloat ที่อยู่บริเวณตรงนี้ด้วยคำสั่งก็คือ unfloat นั่นเองนะครับมาดูนะครับว่า unfloat เป็นยังไงนะครับ unfloat อยู่ที่นี่นะครับ unfloat อยู่ที่นี่และจากนั้นตัวแรกที่เราจะใส่ fix face ให้เลือกไป face ด้านบนครับตรงนี้ครับ face ด้านบนตรงนี้จากนั้น bend to unfloat ตัวที่เราต้องการจะ unfloat ให้เลือกไปที่ตรงนี้นะครับเลือกไปที่ขอบนี้นะครับตัวที่เราจะ bend to unfloat นะครับจากนั้นกดปุ่มเครื่องหมายถูกครับโอเคครับเรียบร้อยครับเขาก็จะคลี่ตรงนี้ออกมานะครับและขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการ extrude cut ตัดนะครับตัดบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับฟีเจอร์ก็คือ extrude cut แล้วก็ sketch นะครับ sketch ให้ได้ขนาด14แต่ว่าเราก็จะต้อง add relation ให้บริเวณขอบ sketch ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันโดยการ add relation นี้เป็นแบบ collinear นะครับคลิกลงไปที่เฟรดด้านบนแล้วก็ปรับวิวพอร์ตเป็นท็อปวิวครับแล้วก็เรียกฟีเจอร์ extrude cut จากนั้นใช้คำสั่ง corner rectangle ครับตามนี้ครับโอเคแล้วใช้ใส่ไปเท่ากับ14นะครับโอเคแล้วก็ทำการ add นะครับ add relation นะครับให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับจากนั้น add เป็น collinear ครับโอเคเรียบร้อยครับปรับเป็น isometric viewจากนั้น axis sketch ครับพอ axis sketch feature extrude cut active ขึ้นมาเลือกพารามิเตอร์การเจาะเป็นแบบ draw ก็คือเจาะทะลุตลอดนะครับกดปุ่มเครื่องหมายถูกครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับก็ทำการพับเหมือนเดิมด้วยฟีเจอร์ float กลับคืนไปนะครับเรียกคำสั่งฟีเจอร์ float ครับ floatโอเคครับเรียบร้อยครับก็จะ float กลับมานะครับจากนั้นครับเราก็จะทำการนะครับ
ใช้ advance นะครับโดยเพิ่มส่วนนี้บริเวณตรงนี้ออกมานะครับ advance เรียกฟีเจอร์ advance advance อีกเหมือนเดิมครับเรียก advance จากนั้นไปเลือกที่เฟซตรงนี้ครับเลือกเฟซนี้โอเคครับ advance นะครับและจากนั้นเซตมุมตรงนี้เป็น75องศาครับเซตเป็น70อ๋อโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมเลือกผิดไปนะครับต้องเลือกที่ตรงนี้ครับเซตมุมเป็น75องศาถูกต้องแล้วแล้วก็ระยะตรงนี้นะครับแฟนเลนส์ตรงนี้นะครับขออนุญาตดูตัวเลขนิดนึงนะครับแฟนเลนส์ตรงนี้ใส่ระยะเท่ากับ85นะครับ85นะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าในแฟตโพซิชันตรงนี้เลือกเป็น material outside นะครับแล้วก็ระยะ offset ครับระยะ offsetระยะ offset ในตัวอย่างนี้ไม่ได้ให้เรากำหนดนะครับก็ไม่ต้องใส่ค่าระยะ offset นะครับส่วนนะครับในช่อง ratio นะครับ custom rewrite ratio ตรงนี้ใส่ค่าเท่ากับ 0.3 นะครับ offset ตรงนี้ผมเอาออกนะครับปลดออกแล้วก็ติ๊กตรงนั้นคำว่า custom rewrite แล้วก็ใส่ค่าตรงนี้เป็น 0.3 ครับโอเคครับเป็นอย่างนี้แล้วกดปุ่มเครื่องหมายถูกครับโอเคครับเรียบร้อยครับในส่วนตรงนี้นะฮะจากนั้นครับก็ใช้คำสั่ง close corner เพื่อจะเพิ่มในส่วนนี้นะครับตรงนี้ครับ close corner นะครับ close corner แล้วก็เลือกครับเลือกเฟสนี้ไปครับเลือกเฟสนี้นะฮะส่วนที่1นะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าบัสตรงนี้ถูกเลือกไว้นะครับนอกนั้นค่าก็ใช้เป็นค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ได้เลยนะครับกดปุ่มโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยครับในส่วนตรงนี้นะครับขั้นตอนตัวต่อมานะครับเราลองใช้คำสั่ง flatten นะครับเพื่อที่ทำการคลี่ออกมาดูนะครับว่าเมื่อหลังจากที่ได้คลี่แล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็ลองใช้นี่ครับคำสั่ง flatten ครับสำหรับคลี่ชิ้นงานพาร์ทของเราออกมานะครับโอเคก็จะเห็นว่าเมื่อเราทำการคลี่ตัวชีสเมทัลของเราตรงนี้ก็จะได้รูปร่างตามที่ปรากฏในนี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะต้องเราจะต้องใช้ชีสเมทัลนั้นกี่ตารางเมตรนะครับก็โดยดูจากขนาดกว้างคูณยาวตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าเราจะต้องใช้ชีสเมทัลนั้นมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับกี่ตารางเมตรนะครับเพื่อที่ใช้ทำพาร์ทรูปร่างลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วกลับสู่โหมดเดิมนะครับก็โดยการคลิกลงไปที่ flatten อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวที่เป็นพาร์ท3มิติของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอามาทำ drawing กันดูนะครับว่าทำยังไงนะครับตัวทำ drawing ก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มาเซตค่าตัวที่จะทำ drawing กันนิดหน่อยนะครับโดยการนะครับไปที่ option นะครับ option แล้วก็ไปที่ drawing display ในแท็บ tangent edge ตรงนี้นะครับให้เลือกให้แน่ใจว่าเราได้ถูกเลือกไว้คำว่า visible นะครับ visible นี่แปลว่าให้แสดงนะครับให้โชว์นะครับโชว์มุมที่สัมผัสกันนะครับแล้วจากนั้นก็ใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่ง make to make drawing form part ได้เลยนะครับไปที่นี่ครับ make drawing form part โอเคครับแล้วจากนั้นให้แน่ใจว่าเลือก part ไปเลือก drawing นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับแท็บทางด้านซ้ายมือก็จะ preview ขึ้นมานะครับ preview ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการaddภาพ isometric เข้าไปนะครับทำการ drag เข้าไปได้เลยนะครับเลือกไปที่ isometric แล้วก็ทำการ drag เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับอัตราส่วนของ scale ได้ตอนนี้ scale อยู่ที่ 1.5 นะครับเรา1ต่อ5เราสามารถที่จะปรับในที่นี้ผมลองเปลี่ยนเป็น1ต่อ4นะครับ
1ต่อ4ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถที่จะมองได้สะดวกนะครับกดปุ่มโอเคครับตัว isometric เข้ามาแล้วนะครับตัวต่อมาเราก็จะเอาภาพที่เป็นภาพคลี่เข้ามานะครับคลี่ตรงนี้นะครับหรือ flat pattern นะครับก็ใช้คำสั่ง model view แล้วจากนั้นก็เลือกในตัว orientation view เป็น a flat pattern นะครับแล้วจากนั้นเขาก็ทำการดึงขนาดเข้ามาเลยนะครับมาดูเลยนะครับไปที่ view แล้วก็เลือก model view จากนั้นในแท็บนี้คลิกตรงเครื่องหมายลูกศรครับแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ครับ flat pattern เลือกเป็นตัวนี้ครับเลือก flat pattern ตัวนี้ปุ๊บจากนั้นเอาพาร์ทเข้ามาวางครับโอเคแล้วก็จะเอาดึงขนาดเข้ามานะครับแล้วเราก็ทำการจัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับว่าแต่ละส่วนให้มีความสวยงามนะครับสามารถที่จะจัดโดยการ drag ออกไปได้นะครับ up ก็ up down 90ตรงนี้ก็หมายถึงว่า up นี่ก็คือเป็นการพับขึ้น down ก็เป็นการพับลงมุม90องศารัศมีของการพับเท่ากับ 0.04 อย่างนี้นะครับทุกตัวก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการจัดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราจัดเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาหลังจากการจัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับเราก็ลองทดสอบจัดดูนะครับเพื่อให้ได้ภาพ drawing ที่มีความสวยงามนะครับให้ได้ตามนี้นะครับส่วนตัวไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราสามารถที่จะ hidden ได้วิธีการ hidden ก็เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับสมมติว่าผมไม่ต้องการตัวนี้นะครับผมก็ไปเลือกที่ตัวอักษรตัวนี้แล้วคลิกขวามือนะครับคลิกขวามือแล้วจากนั้นเลือกคำว่า hit ครับโอเคตัวนี้ก็จะหายไปก็จะถูกซ่อนไปนะครับตัวไหนที่เราไม่ใช้งานนะครับเราก็จะสามารถที่จะซ่อนหรือว่าแสดงได้ในลักษณะนี้นะครับก็ลองจัดภาพให้เรียบร้อยตามรูปนี้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปในส่วนนี้เรื่องของการทำชิสเมทัลก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคิดว่าคงจะไม่ยากนักนะครับลองทดสอบเล่นกันดูนะครับ